1 2 3ว้าวต้นไม้ยักษ์อ๋อเป็นบ้านต้นไม้ข้างบนฮะทุกคนเท่เกินว่ะเนี้ยเรื่องนี้เท่เกินว่ะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับอาจจะดูภาพแปลกตาไปหน่อยเพราะว่าผมลงรีซอร์สแพ็คให้มันเป็นสีเขียวอย่างนี้นั่นเองโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวม็อดสร้างบ้านอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมหรือบล็อกนึงเนี่ยสามารถสร้างเป็นบ้านได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับรบกวนที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์แล้วก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับผมโอเคถ้ากดแล้วเนี่ยงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมไป A few moments laterโอเคครับทุกคนมาถึงแล้วนะครับนะถ้ากดไลค์กันแล้วเนี่ยก็มารีวิวกันเลยนะครับของมันก็อยู่ในกล่องแล้วเปิดไปเลยครับว่าแล้วก็ไม่รอช้านี่เรามาดูบ้านอันแรกกันก่อนเลยนะครับบ้านอันแรกก็จะเป็น Wooden House นะฮะหรือบ้านไม้นั่นเองเราไปสร้างกันตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เหมาะปะครับทุกคนโอ้มีหลุมด้วยแต่ว่ามันน่าจะเหมาะนะครับตรงนี้ก็กดไปเลยครับอู้ดูที่ครับทุกคนกลายเป็นบ้านไปเลยครับมันกลายเป็นบ้านไปเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนเนาะโอ้โหลอยกลางน้ำด้วยนะครับทุกคนโอ้ลอยกลางน้ำด้วยว่ะอุ้ยอย่างเท่นะครับอย่างเท่บอกเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันดีครับโอ้ในกล่องมีของอู้มีของไม้ให้พี่พร้อมเลยฮะมีโต๊ะครับแล้วก็มีเฟอร์เนียนหรือเตาเผานั่นเองมีชาโครมีโคให้10บล็อกแล้วก็มีเตียงนะครับว้าวถือว่าแจ่มกันเลยทีเดียวครับกับ Wooden House นั่นเองนะครับโอเคครับไปดูอีกอันกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น Cobblestone House นั่นเองใช่ปะใช่ครับเป็น Cobblestone House นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสร้างแล้วแถวไหนอันนี้มันคือบ้านหินเนาะ Cobblestone House คือบ้านหินแล้วก็ต้องไปสร้างใกล้ๆหินหน่อยนะครับทุกคนไปเลยชวบแล้วก็ไปโอ้โหโอ้โหติดมันติดอย่างนี้เลยเหรอทุกคนอ๋อติดอย่างนี้เลยครับทุกคนโอ้ยมันกินเนื้อที่หรือเปล่าเนี่ยหูมันซ้อนทับกันเลยฮะเดี๋ยวมาดูรอบๆบ้านกันก่อนเนาะนี่โอ้โหสุดยอดว่ะมันก็ทรงเหมือนอนุเลยแค่หลังนี้เป็นหินนะครับมาดูของข้างในที่ว่าเขาให้อะไรเหมือนเดิมครับเป็นของหินนะฮะของใช้ที่ทำจากหินเนาะก็ตามชื่อเลยครับ Cobblestone House นั่นเองนะครับหรือบ้านหินนะครับนี่ก็มี10เหมือนกันเลยนะฮะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนอกสำหรับบ้านแรกๆนะครับผมมาดูบ้านหลังที่3กันเลยครับทุกคนอันนี้คือพู What พูคืออะไรบ้านน้ำบ้านอะไรไม่ใช่ดิแต่ว่ามันเป็นเหมือนสีน้ำเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะไปสร้างแถวน้ำก็แล้วกันประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับทุกคนป่ะลองวางกันเลยฮะโอเคครับแปะอ๋อพูนี่คือสระน้ำนะครับผมทุกคนอ๋อดูดิอ๋อไว้เล่นน้ำนะฮะอ๋อถึงว่ามันคุ้นๆพูแปลว่าสระน้ำนั่นเองนะครับอันนี้มีสระน้ำแล้วแต่ว่าหลังนู้นยังไม่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสร้างสระน้ำให้มันนะฮะไปโอ้กลายเป็นสระน้ำติดบ้านโอ้โหแล้วมันกินเนื้อที่กันด้วยนะครับตรงนี้โอ้นี่เล่นน้ำได้เลยเนี่ยโอ้เหมาะกับบ้านหินมากเลยเนี่ยเฮ้ยติดอะไรวะทำไมขึ้นไม่ได้ฮัลโหลนี่เหมาะกับบ้านหินมากเลยฮะโอ้ไปนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพูหรือสระน้ำนั่นเองสระน้ำอันเล็กนะฮะไปครับมาดูหลังที่4ครับบิ๊กเฮานะฮะหรือบ้านอิฐนั่นเองบริกเฮาส์นะฮะบ้านอิฐควรสร้างแถวไหนดีครับผมว่าเราลองไปสร้างกลางทะเลทรายดีกว่าตรงนี้กำลังโล่งเลยไป 1, 2, 3ว้าเป็นโอ้โหเหมือนกันหมดเลยนี่ว่ะแล้วนี่มีอะไรมีของหินใช่เหรอโอ้อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับมันเหมือนกัน3หลังแล้วเนี่ยขอหลังที่มันแจ่มๆหน่อยจี้โอ้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนบล็อกแต่ว่ามันยังมีอีกหลายบ้านฮะมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับ โอเคเก็บไปนี่อะไรวะฟอนเทนฟอนเทนฟอนเทนอะไรวะเป็นบ้านอะไรนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดีกว่า
ป้ายอ้าวนะครับไม่ใช่บ้านมันเป็นน้ำพุนะครับเป็นน้ำพุอ๋อน้ำพุหน้าบ้านนะครับโอ้โอ้ขึ้นไม่ได้เป็นน้ำพุนะฮะดูเหมือนว่าเจ้าแกะตัวนี้มันอยากเข้าไปเล่นน้ำพุเหลือเกินไปดิไปเล่นน้ำไปอยากเล่นไม่ใช่หรออยากเล่นอยากเล่นก็ไปดิ โอ้ยน้ำพุครับทุกคนน้ำพุหน้าบ้านแม่ไปครับประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำพุนะฮะไปมาดูอีกบ้านกันเลยดีกว่าเต็นท์นะครับหลังที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย1 2 3 4 5 6หลังที่6ครับเป็นเต็นท์นะฮะมาดูกันซิว่าเต็นท์มันจะเป็นยังไงนะครับผมไปว่างแล้วก็โอ้เต็นท์นะชีวิตรอดกลางป่าครับทุกคนอ๋อดูจากดีไซน์ฮะโคตรเท่เลยถ้าเป็นสีแดงนี่เท่เกินเลยเนี่ยแต่อย่างนี้ก็เท่ว่ะเท่อยู่เท่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ของนะไม่มีของเลยโอ้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้แม้กระทั่งทานเลยครับทุกคนโอ้มีท็อตให้1อันนะฮะโอ้เต็นทำเตียงนี่เตียงนอนตรงนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับของใช้อยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนนี่นี่ครับแล้วก็เตียงเตียงอยู่ไซส์เตียงอยู่นี่นะครับเวอร์ชันนี้ยังมีเตียงแค่สีเดียวอยู่นะทุกคนเตียงมันต้องนอนตรงนี้ติเพราะว่าถ้านอนตรงนี้ตื่นหมาหัวมันจะติดนะฮะก็ถูกแล้วนะอันนี้จะวางไว้ข้างนอกหน่อยก็ได้วางข้างนอกมันติดนะฮะนี่ประมาณนี้ก็ได้ครับมันก็เป็นเต็นท์ที่เล็กนะอยู่ได้แค่คน2คนนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับไปเราไปดูหลังอื่นดีกว่า1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6บ้านหลังที่6ก็คือเต็นท์นะฮะมาดูหลังที่7ครับผมก็คือทรีเฮาส์นะฮะหรือบ้านต้นไม้นั่นเองโอ้โหไอ้มืดแล้วครับทุกคน มืดไวจงเบยฮะไทม์เซตไนท์ครับทุกคนเอาไปก็ไทม์เซตไนท์อีกมันต้องไทม์เซตเดย์ดิไทม์เซตเดย์ไปกดไหนเฉยเลยอันนี้คือบ้านต้นไม้นะผมบ้านหลังที่7นะฮะเราต้องไปสร้างแถวต้นไม้หน่อยประมาณนี้ดีไหมข้างล่างหน่อยเดี๋ยวมันติดโอ้โหตรงนู้นมีที่ใส่ด้วยใกล้จัดใกล้จัดเดี๋ยวมันติดประมาณตรงนี้ 1 2 3ว้าวต้นไม้ยักษ์อ๋อเป็นบ้านต้นไม้ข้างบนฮะทุกคนเท่เกินว่ะเนี่ยเรือนนี้เท่เกินว่ะทุกคนเท่เกินวะครับต้นไม้บ้านต้นไม้ฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับทุกคนนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหของเหล็กด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยเยี่ยมเลยเนี่ยของเหล็กด้วยครับเฟอร์เนียนฮะแต่ว่าไม่มีถ่านให้เอาตัดไม้มาทำถ่านเองก็ได้โอ้โหแต่ว่าโอ้โหเจ๋งว่ะโอ้โหผมชอบอันนี้ผมชอบเจ๋งครับเจ๋งโอ้สวยเลยเนี่ยสวยเลยเนี่ยไปหลังที่7นะครับก็ประมาณนี้กับ tree house นะฮะหรือบ้านต้นไม้ไปมาวางนี่ก็ได้ตัวผมติดฮะทุกคนเดี๋ยวซ่อมแซมก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับบ้านหลังที่7นะครับหรือ tree house มาดูบ้านหลังที่8 mob trap เหรอ mob trap นี่คือกับดักม็อบปะแบบเอาไว้ดักพวกซอมบี้นะฮะมาดูกันเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่เดี๋ยวโอ้โหทุกคนโอ้โหเอาว่าเอาเรื่องโอ้โหมีสเกเลตันเอาไว้ปั๊มได้เลยนะเนี่ยกูครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันก่อนโอ้ผมเข้าใจแล้วถ้าไอ้พวกเนี้ยมันถูกฆ่านะครับดูมันถูกฆ่านะเดี๋ยวของมันจะไหลลงมาข้างล่างให้ผมนะฮะเดี๋ยวของมันจะไหลมาข้างล่างให้ผมใช่ไหมใช่ฮะเอาทำไมไอ้นี่มันไหลหญ้ามาให้ what โอ้มาแล้วครับกระดูกอ๋อโอ้โหเยี่ยมเลยตัวนี้ผมก็ชอบนะของมันจะไหลมาให้เราครับทุกคนแล้วประเด็นคือม็อบมาจากไหนม็อบมาจากด้านบนหรือเปล่าฮะโอ้โหเละแล้วโอ้โหนี่ไงครับถ้าเราเจอสปาวดันเจียนนะฮะเราก็สามารถ
เอาวงจรนี้เนี่ยไปทำในโหมดเอาชีวิตรอดก็ได้นะครับผมนะเออโอเคขอออกก่อนนะครับแม่เยี่ยมเลยเนี่ยโอเคครับปะนี่ครับก็คือม็อบแทรปนะฮะหรือกับดักม็อบนะครับเออเอาไปดูวงจรแล้วก็ไปสร้างในโหมดเอาชีวิตรอดก็ได้นะเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยมาดูคอปเบอร์สโตนพิวบ็อกนะฮะเป็นบ้านหินลายขี้ตะไคร่นะครับอืมไปวางเลยโอ้โหหลังนี้สวยว่ะให้หลังนี้สวยว่ะทุกคนว่าไหมโอ้สวยสวยสวยอยู่นะสวยอยู่นะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะสวยอยู่นะครับอือหือโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยผมชอบลายขี้ตะไคร่มันนะฮะนี่เยี่ยมเลยนะครับอืมชอบโอเคครับจบไปแล้วบ้านหลังที่9นะฮะมาดูหลังที่10เอามาให้หมดเลยดีกว่าโอเคมาดูหลังที่10ครับเป็น Big Pew Box นะครับ Big Pew Box เป็นบ้านแบบ Stone Big เหรออู้หูยแบบเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าเป็น Stone Big นะฮะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเนาะลาย Stone Big ไม่สวยมาดูบ้านต่อไปครับแซนสโตนพิวนะฮะน่าจะเป็นบ้านหลังนั้นแหละมันมีคำว่าพิวอ่ะเออปะนั่นเนี่ยเออแซนสโตนบ็อกซายนะครับเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยสเตเบิลโอ้อันนี้อู้คอกเลี้ยงสัตว์ครับทุกคนบ้าโอ้โหเลี้ยงม้าได้เลยฮะแล้วคือตรงนี้มึงจะว่างไว้ทำไมเออเดี๋ยวเติมแต่งให้เออเติมแต่งให้น่าคอกเลี้ยงม้าครับทุกคนเอาไปเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปเลี้ยงม้าอย่างเดียวนะครับโอ้เนี่ยผมมีอานม้ามีหญ้าพร้อมนะครับอื้อหือเยี่ยมเลยโคตรชอบนะครับโคตรชอบโอ้ไปมาชักเละแล้วชักเละแล้วโอเคไปดูบ้านรองสุดท้ายกันนะครับคือเทรดดิ้งโพสต์นะฮะเทรดดิ้งโพสต์คืออะไรอ๋อที่รับแลกของนะครับฮัลโหลปลา10ตัวได้เอมเมอรัลด์นะครับปลา10ตัวปลาอยู่ทางไหนดิเดี๋ยวผมจะลองแลกของกับชาวบ้านเขานะครับเอ้ยนี่แลกของหน่อยไปเลยนี่โอ้โหได้มา6เม็ดเลยเอาไปคืนให้อ่ะไม่เอาอ่ะแบบพอดีเรารวยเกินอะเอาไปเลย มีน้ำยาติดตัวด้วยนะครับมาดูบ้านหลังสุดท้ายนะครับคือ My Sharp เอ้ย My Sharp นี่น่าจะเป็น Abaddon My Sharp หรือเหมือง My Sharp มะไม่แน่ใจครับมาลองดูกันเลยมาอันสุดท้ายแล้วไหนๆก็สุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะเปิดขอกดไลค์คลิปนี้หน่อยเออกูช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์หน่อยนะครับจะเปิดแล้วโอเคกดแล้วใช่ปะงั้นเราเปิดพร้อมกันเลย1 2 3โอ้โหเหมืองครับเป็นเหมืองมันไม่ใช่เออนี่ไงข้างบนเป็นเหมืองอะไปดอนไมชาร์ปนะฮะแป๊บขี่รถไฟลงมาปั๊บแล้วก็จะโดนยิงนะฮะโอ้โหไว้แกล้งเพื่อนได้ไว้อันนี้เออเคยแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเขาผมจะเอาไมชาร์ปออกมาไมคาร์ดนะฮะเออเขาเรียกว่าไมคาร์ดนะครับตัวนี้อ๋ออันนี้มันคืออันนี้นี่ว่าเออหยิบผิดอันนะครับอืมไปมาคาร์ดมาครับแล้วก็นั่งไปฮะไปเลยเฮ้ hey! แล้วก็โดนยิงครับผมถ้าเป็นโหมดชีวิตรอดนะฮะเอาไว้แกล้งเพื่อนเอ้าไม่ออกไม่ได้เล่นเละมาแล้วผมเล่นเละมาแล้วเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพแล้วของอ่ะโอ้เป็นทองฮะโอ้เอาไว้หลอกล่อได้เลยนะเนี่ยอ๋อเราก็เอาไปสร้างนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดเทมิดเนาะแต่เขาเปิดให้เราดูครับให้เราเข้าใจวงจรเรารู้แล้วเราก็ปิดไปเลยทำให้มันเนียนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนมันจะเห็นนะฮะเพื่อนมันจะเห็นเดี๋ยวซวยปึ๊บอ๋อสร้างม้าแบบว่าให้เหมาะกับการเอาไว้ซ่อนเลยนะฮะเนี่ยโอ้แม่ถ้าคุณเล่นแลนกับเพื่อนแล้วมันมีเหมืองไม้ช้าพอดีคุณก็เอานี้ไปสร้างหลอกก็ได้นะครับเนี่ยเยี่ยมเลยเนี่ยเยี่ยมเลยครับบอกเอ้ยเพื่อนเจอเหมืองอาบาดอนไมชาร์ปว่ะเออเอาไปสร้างในไมชาร์ปนะเนี่ยเออแล้วหลอกเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับทุกคน
โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันวะนี่ไปเลยฮะทุกคนไปปึ้งโดนยิงนะฮะโอ้ถือว่าแจ๋วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับหากใครอยากโหลดนะฮะลิงก์โหลดจะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์อ๊ะทำไมมือเป็นอย่างนี้วัดเดี๋ยวนะเหมือนกำลังขี่ม้าอยู่เลยเออโอเคก็ถ้าอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม